อีกหนึ่งเรื่องเอาเรื่องใหญ่ของประเทศวันนี้ที่ยังตามตัวกันไม่เจอแล้ววันนี้บิ๊กโจ๊กสั่งการลงไปบอกว่าเด็ดหัวให้ได้เส้นตายคือวันนี้กรณีของในดาบคลั่งค่ะที่ไปบุกบ้านอดีตพ่อตาแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านฆ่าทั้งหมด6ศพนี่คือภาพเก่าของเพื่อนเขานะคะนายมานพที่ถูกจับกุมตัวได้เมื่อวานนี้แล้ววันนี้นำตัวไปฝากขังของมานพเนี่ยจบไปแต่ขอดูปฏิบัติการล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องล่าตัวของดาบอัธพรคุณผู้ชมคะปฏิบัติการครั้งนี้ใช้กำลังระดมกำลังหลายหน่วยนะคะ300นายแล้วมีหน่วยสวาทด้วยเขาบุกเข้าไปในพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเป็นปฏิบัติการในเชิงลับไม่ได้บอกใครแต่หลังจากที่วันนี้มีการลุยค้นทั้งหมด3จุดด้วยกันคุณผู้ชมดูภาพตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปในพื้นที่หน่อยเพราะ3จุดนี้เนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกันกับตัวของดาบอัธพรที่ตอนนี้หลบหนีไปแล้วก็มีบางจุดมีกระจายกำลังค้นจุดต่างๆนะคะบางจุดที่ไปเจอหลักฐานสำคัญว่าตอนนี้เนี่ยดาบอัธพรเองน่าจะรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ถามว่าคืออะไรคุณผู้ชมดูภาพไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะวันนี้บุกหลายจุดนี่หน่วยสวาทแล้วก็อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งเขาเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่เนื่องจากว่าไปเจอจุดหนึ่งไปเจอหลักฐานสำคัญค่ะอ๋อนี่ฮะอ้าวไล่เรียงดูแบบนี้ถ้าดูตามผังเปิดคู่ขนานกันไปเนี่ยนะฮะจุดแรกไปที่ขนำที่ตัวบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ไม่พบรายละเอียดไม่พบเจ้าตัวที่เรียกว่าดาบ6ศพเนี่ยนะฮะไปดูจุดที่2บ้านพักที่ตำบลกระเป๋าคีรีรัตนิคมสิ่งที่เจอคือเจอวิทยุสื่อสารนี่แหละฮะที่ทำให้สงสัยว่ามันเลยทำให้ดาบ6ศพเนี่ยดาบอัธพรเนี่ยรู้ความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าเพราะก็เป็นตำรวจไงรู้ว่าเขาใช้คลื่นความถี่อะไรถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือหน่วยปฏิบัติการพิเศษเขาจะเปลี่ยนความถี่วิทยุไปใช้ช่องไหนนอกจากนี้ยังเจอพวกขวดน้ำแล้วก็รถคันที่พาดาบ6ศพเนี่ยนะฮะหลบหนีจุดที่3ก็คือบ้านพักที่ตำบลท่าขนอมอำเภอคีรีรัตนิคมห่างกันออกไปอีกไม่เท่าไหร่ปรากฏจุดที่3เนี่ยนะก็ไม่เจอหลักฐานหรือเจ้าตัวนะฮะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะ3จุดยังไม่เจออะไรแต่มันมีร่องรอยการพักอาศัยเข้าใจว่าน่าจะหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาถึงในพื้นที่แค่ไม่กี่ชั่วโมงเพราะถ้าดูภาพวันนี้ปฏิบัติการ3จุด300นายไม่ใช่เล่นๆ นะและเชื่อว่ายังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่ามีการเพิ่มเงินรางวัลนำจับเมื่อวานนี้ 50,000 ใช่ไหมคะครับวันนี้เพิ่มเป็น 100,000 บาทค่ะสำหรับคนที่สามารถแจ้งเบาะแสดาบอัธพรให้กับเจ้าหน้าที่ได้5วันตั้งแต่วันที่ก่อเหตุคือวันที่7เมษาแล้ววันนี้ยังไม่พบตัวนะคะทั้งใช้หน่วยสวาทแล้วใช้ตำรวจใช้ชุดสืบอะไรก็แล้วทางด้านของเจ้าหน้าที่เองบอกว่าจะต้องมีความคืบหน้านั่นแหละภายในวันนี้แล้วก็หลังจากนี้ช่วงเย็นคือหลังจากที่ปิดปฏิบัติการทางด้านของพลตำรวจตรีณพันวุฒิเลี่ยมสงวนผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8บอกว่าจากการตรวจค้น3จุดจุดแรกคือบ้านญาติพบว่านอนบ้านหลังนี้2คืนต้องขึ้นข้อมูล3จุดเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาใหม่จุดที่2เป็นบ้านญาติเช่นเดียวกันและจุดที่3บ้านหลังนี้เป็นบ้านญาติอีกคนนึงแล้วก็เคยนัดกับเพื่อนมาเสพยากันเพราะฉะนั้นทั้ง3จุดนี้เป็นจุดที่มีเบาะแสของดาบอัธพรทั้งหมดจุดที่1กับจุดที่3เคยมาแต่จุดที่2เจออุปกรณ์พวกของการวิทยุดักฟังตำรวจเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตอนนี้เป้าหมายน่าจะหนีไปได้ไม่ไกลฟังเสียงทางด้านของผู้การภาค8ดูหน่อยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับให้คนร้ายติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ยังพยายามที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับคนร้ายอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะมอบตัวหรือไม่อย่างไรนะครับถ้ามอบตัวก็จุดที่เราได้เข้าทำการตรวจค้นเพื่อจับกุมตัวผู้ต้องหารายนี้นะครับก็อยู่ที่หมู่4ตำบลกระเป๋านะครับก็เป็นจุดที่สืบทราบมาแล้วก็รับแจ้งเบาะแสนะครับว่าหลังเกิดเหตุแล้วผู้ต้องหารายนี้ได้มาพักอาศัยอยู่นะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณ1คืนถึง2คืนนะครับหลังจากก่อเหตุนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่าบ้านหลังดังกล่าวก็เป็นญาติห่างๆของตัวผู้ต้องหานะครับผลการตรวจสอบก็พบร่องรอยของการหลบอาศัยอยู่ในห้องพักนะครับแล้วก็ร่องรอยการกินอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ให้เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบ
นะครับจุดที่เราซึ่งในปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะวันนี้น้องอุษาเนี่ยตามเจ้าหน้าที่ไปด้วยแล้วไปเจอบ้านหลังหนึ่ง1ใน3ที่เป็นเป้าหมายการค้นหาเราไปเจอคุณอ้อมเขาบอกว่าเคยเจอนะฮะคือคุณอ้อมเนี่ยเขาบอกเลยนะบ้านอยู่ติดกันกับบ้านของธรรมรัตน์ก็คือพี่ชายของดาบ6ศพเนี่ยที่ไปตายบ้านผู้ใหญ่โรงจำได้ไหมคือคุณอ้อมเนี่ยบอกเลยนะบอกว่าเคยเห็นนะว่านายธรรมรัตน์เนี่ยมาพักที่บ้านหลังเนี้ยนานละเพราะปกติเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครเข้ามาในช่วงกลางคืนแล้วจากนั้นธรรมรัตน์เนี่ยถามว่ามีใครเข้ามาอยู่ด้วยไหมมีดาบ6ศพมาอยู่ด้วยไหมซึ่งเป็นน้องชายเนี่ยเขาบอกไม่เลยปกติจะเห็นธรรมรัตน์เข้ามาคนเดียวส่วนดาบ6ศพดาบอัธพรเนี่ยก็รู้จักเพราะเป็นตำรวจในพื้นที่ปกติฉันก็จะเรียกว่าน้าอาจน้าอาจรู้จักนะแล้วน้าอาจเป็นคนดีเคยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้านแล้วปรากฏน้ำมันหมดน้าเขายังเดินเอาถังน้ำมันเนี่ยใส่น้ำมันแล้วเอาแกลลอนมาเติมน้ำมันให้ด้วยจนกระทั่งขี่ไปถึงปั๊มได้คือที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยว่าดาบอัธพรมีเมียอีกคนนึงก็คือคุณพนิดาที่ถูกยิงตายอยู่ในรีสอร์ทที่ผ่านมาเคยเห็นแต่ดาบอัธพรอยู่แต่กับทางด้านของคุณจ๋าซึ่งเป็นที่บอกเป็นภรรยาเบอร์2กับลูกที่บ้านตลอดจนกระทั่งเกิดเรื่องนี้แหละแล้วก็ถึงทราบดีว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันถูกโยงพุ่งตรงไปที่ดาบอัธพรแล้วถามว่าลูกชายอัธพรน่ะลูกชายในดาบคนที่ชื่ออัธพลถูกยิงตายอยู่ในรถแล้วก็เอาศพเนี่ยไปฝากไว้ที่วัดเพื่อทำพิธีเผาให้หน่อยคุณอ้อมบอกรู้จักติดยาอย่างหนักเอ้าลองฟังเสียงของคุณอ้อมดูที่วันนี้ยืนยันบอกว่ารู้ข่าวทั้งหมดแล้วแต่ก็ไม่เห็นทั้งอัธพรนะฮะหลบหนีมาอยู่บ้านหลังนี้3วันอะไรแบบไม่อยู่ 2-3 วันแล้วก็มาแล้วก็ประมาณแล้วก็อยู่แบบก็อยู่ตลอดแล้วก็ไปแป๊บๆมาที่ก็ไปนานมากต่อมาอ๋อมาไปๆใช่ค่ะแล้วเขาเช่าอยู่นี่นานยังนานมากค่ะนานแล้วค่ะไม่เคยเห็นมาที่นี่เลยค่ะมีแต่เขาอะไปหาที่บ้านนาอัดอ๋อเราเองก็ยังเรียกว่าน้าอัดแสดงว่ารู้จักกับน้าอัดรู้จักได้ยังไงรู้จักเขาเป็นเพื่อนของน้าของหนูอีกทีนึงเป็นเพื่อนกับน้าของหนูอีกทีนึงเขาเป็นคนจิตใจเป็นยังไงน้าอัดไม่รู้จักก็คือเป็นคนดีมากวันนั้นน้ำมันลดก็หนูรู้เขาก็คุณผู้ชมคะวันนี้หลักฐานใหม่ที่ผู้สื่อข่าวเราได้มาเนี่ยเป็นวินาทีตอนที่กับขบวนการฆ่าอย่าลืมว่าหลังจากที่เขาบุกไปที่บ้านผู้ใหญ่ด้วยรถ Vios Toyota Vios เขาก็เอา Vios เนี่ยไปจอดเอาไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วก็มีการสลับรถหลังจากนั้นนี่คือภาพใหม่นะคะเขาขับรถอีกคันนึงคือเป็น Honda City รถคันนี้พามานพจำมานพได้ไหมคนที่อ้างว่าถูกหลอกมาพามานพไปส่งเอาไว้แล้วมานพก็บอกผมนั่งรถคันนี้ไปด้วยความกังวลว่าเขาจะฆ่าผมไหมกลัวว่าเขาจะฆ่าปิดปากผมนี่คือภาพหลังจากที่ออกจากรีสอร์ทแล้วก็เอามานพไปส่งไว้ที่บ้านของมานพคือวงจรปิดเมื่อวานนี้ที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูแล้วนะคะแล้วมานพก็วิ่งเลยเพราะกลัวลัคกี้รีคาราโอเกะใช่ไหมที่คาราโอเกะหลังจากนั้นมานพก็หนีต่อไปแล้วมานพก็โดนจับได้ที่พังงาส่วนอีกหนึ่งภาพที่เราได้มาวันนี้คือรถซิตี้คันนี้พอไปส่งมานพแล้วอะค่ะถามว่าไปไหนรถคันนี้คือรถที่ไปเจอศพลูกชายดาบไปอยู่ในวัดกล้องวงจรปิดตัวนี้ค่ะคือวินาทีที่ในดาบอัธพรขับรถเข้าไปในวัดและเชื่อว่านี่คือรถซุกศพลูกนะคะเข้าไปในวัดตอน 20:00 ของวันก่อนวันที่ 9หลังจากนั้นคืนนี้แหละที่มีคนไปเห็นว่ามีศพอยู่ในรถแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตำรวจกำลังเชื่อว่าอะไรรู้ไหมรถที่เข้าไปในวัดเนี่ยมีคันหนึ่งแล้วรถที่รับตัวในดาบออกมาน่าจะมีอีกคันหนึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้ใครร่วมขบวนการอยู่ด้วยไหมเพราะสุดท้ายพอขับรถเข้าไปจอดที่วัดทิ้งศพลูกเอาไว้แบบนี้แล้วเจ้าตัวออกมายังไงอ่ะเดินออกมายังไงหรือหนีออกมายังไงหรือมีใครเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้อีกหรือไม่ล่าสุดวันนี้หนึ่งคนที่ถูกคุมตัวมาสอบปากคำคือภรรยาอีกคนนึงของดาบตำรวจค่ะแล้ววันนี้เจ้าตัวขอเปิดใจปมหนึ่งคุณจ๋าให้สัมภาษณ์กับเราเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาบเขาถูกกระทำนะเพราะที่ผ่านมามีแต่ผู้ใหญ่โรงนั่นแหละมาชวนดาบไปเป็นลูกเขยซึ่งข้อมูลขัดกับก่อนหน้านี้หมดเลยที่บอกอุ้ยผู้ใหญ่ไม่เอาดาบเพราะดาบบ้านจนผู้ใหญ่กีดกันเมียคนที่สองที่อยู่กินกับดาบมาก่อนคุณพนิดาคนตายบอกไม่ใช่ซึ่งทางด้านของคุณจ๋าเองเนี่ยนะฮะบอกแบบนี้เลยเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ค่ะผู้ใหญ่โรงมาหาดาบอัธพรที่บ้านเองแล้วบอกอุ้ยชอบอ่ะ
อยากจะพาไปเป็นลูกเขยซึ่งตอนนั้นอย่าลืมว่าดาบก็คบกุญจ๋าอยู่นะดาบก็มีเมียแล้วตอนนั้นก็พาดาบเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วสักพักหนึ่งตัวของในดาบเองต้องมาขายที่เขาอ้างว่าจะเอาไปซื้อที่ของผู้ใหญ่อีกทีนึงเหมือนกับผู้ใหญ่แกมีที่ดินเยอะแล้วอยากจะให้ในดาบเนี่ยมีทรัพย์สินเอาไว้ดาบเองก็เลยต้องมาขายที่ดินบ้านของตัวเองเพื่อจะเอาไปทำสวนที่เป็นมรดกตกทอดของทางผู้ใหญ่บ้านแต่กลายเป็นว่าไม่ได้มีสวนของตัวเองอะค่ะคือสวนทั้งหมดตกไปเป็นของผู้ใหญ่หมดเลย อันนี้คือปมที่ภรรยาอีกคนนึงเล่าให้ฟังนะคะแล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ทะเลาะกันผู้ใหญ่ไปแจ้งความดาบบอกดาบเนี่ยแหละจะเอาที่ดินของผู้ใหญ่ไปหลังจากนั้นอ้างว่าผู้ใหญ่เองมีการจ้างมือปืนมายิงดาบด้วยแต่ไม่สำเร็จและสุดท้ายดาบเคยมาเปิดใจกับเมียอีกคนนึงบอกว่าเขาไม่เหลืออะไรละชีวิตเนี้ยพังหมดแล้วจ้าให้น้องอัดไปคอยเป็นลูกเขยถึงกันได้คอยคุณครองคือผู้ใหญ่รงจะเป็นคนเกวามีใช่ก้าวเราจะเป็นคนไม่คอยทุกข์กับเคยซึ่งการได้ป่าอัตพรนี่ปุ๋ยช่วยคุ้มครองแม่โดนทำร้ายได้แบบนั้นเนี่ยไอ้ลูกค่ะเพราะว่าไปห้านไปไร่กันซึ่งการพอดีก็เข้าใจวางแผนมีการเกวาให้พูดวานน้องตั้มนี่ติดยาแล้วก็ลายน้องตั้มโอจาบานซึ่งการจัดแจงแต่งห้องแต่งห้องได้คือให้อยู่บนบ้านผู้ใหญ่เลยแล้วก็ให้อยู่กับลูกสาวค่ะไม่จ๋ายอมมาตอนนั้นหลังจากที่คุยกับเราหลังจากนั้นทางด้านของคุณจ๋าเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำนะคะคุณจ๋าก็ให้ความร่วมมือแต่โดยดีแต่เรื่องนี้เรากลับไปหาครอบครัวอีกคนหนึ่งของดาบคือคุณอาพรคุณอาพรก็เป็นญาติที่คุ้นเคยกับดาบอีกเหมือนกันเขาบอกเขาไม่เชื่อนะว่าดาบจะเป็นคนฆ่าลูกเขาสงสัยมานพด้วยซ้ำเพราะว่าทางด้านของคุณอาพรเนี่ยตั้งข้อสงสัยแบบนี้ว่าดาบไม่น่าจะฆ่าลูกตัวเองหรอกเพราะยังไงก็ตามเนี่ยพ่อฆ่าลูกตัวเองไม่ลงไม่มีเหตุผลอะไรต้องฆ่าด้วยคนที่น่าจะฆ่าที่สุดเนี่ยก็คือมานพที่มอบตัวไปก่อนหน้านี้เพราะต้องการปิดปากอัฐพลก็คือลูกของดาบอัฐพรเนี่ยนะฮะต้องการปิดปากเอาไว้แล้วก็มอบตัวเพื่อที่จะหนีความผิดนี่ฮะเอ้าลองฟังเสียงของคุณอาพรดูฮะส่วนอีกคนนึงค่ะที่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปเจอคือเป็นครอบครัวของผู้ใหญ่รงเพราะวันนี้ทางฝั่งของจ๋าที่เป็นบ้านดาบใช่ไหมซัดบ้านผู้ใหญ่โรงเต็มที่เลย อีกคนนึงคือหลานชายอดีตผู้ใหญ่โรงยืนยันว่าไม่จริงค่ะเขาบอกเลยว่าอดีตผู้ใหญ่โรงเนี่ยดีกับฝั่งของดาบมากวันนี้ทำไมจ๋าถึงออกมาพูดแบบนี้ไม่เป็นความจริงเลยที่ผ่านมาดาบเนี่ยแหละเข้ามาดูแลผู้ใหญ่เพราะผู้ใหญ่มีธุรกิจสวนปาล์ม100ไร่แล้วหลังๆมาคือไปจับได้ว่าฝั่งของลูกสาวไปคบกับดาบก็เลยไม่พอใจอันนี้คือปมเดิมนะคะที่บอกว่าพ่อเองเนี่ยกีดกันแล้วก็ที่ผ่านมาไม่ได้รังเกียจขนาดนั้นแต่โมโหว่าทั้งสองคนมีครอบครัวแล้วพนิดาก็มีครอบครัวฟังดาบก็มีครอบครัวผู้ใหญ่ก็เลยไม่พอใจที่สองคนนี้มารักกันเรื่องนี้ไม่ได้มีเรื่องสมบัติหรือเรื่องการขายที่ขายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเอาฟังหลานผู้ใหญ่โรงโต้กลับค่ะเขาก็ทำธุรกิจของเขาอยู่แล้วใครคะอัฐพรเหรออัฐพรทำธุรกิจของเขาอยู่แล้วครับซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับผู้ใหญ่เลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วเหมือนกับมาได้กับลูกสาวแกและแกแบบเมื่อก่อนมาติดตามแกอยู่ มาขับรถนั่งอยู่แล้วอยู่มาได้กับลูกสาวแกแกก็เลยไม่ชอบแล้วทำไมต้องมาติดตามแกก็น่าจะเนี่ยผู้ใหญ่ลุงนี่ไปขอแบบขอเพราะแกสนิทแกเป็นคนกว้างขวางอ่ะแกอาจจะกลัวถูกทำร้ายร่างกายอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมีเงินหรือมีทรัพย์สินมีมรดกอะไรเยอะประมาณนี้ด้วยป่ะครับใช่จำนวนก็เลยให้มาติดตามดูแกเป็น10ปีแล้วใช่ใช่ไม่เล็กมาติดตามก็ไม่ถึงหรอก10ปีประมาณ 3-4 ปีประมาณนั้นแหละแล้วก็เขาก็รู้แหละรู้ว่าผู้ใหญ่มีทรัพย์สินมีแต่ก็ทีนี้คบหากับลูกสาวแกนั่นแหละทำนองนี้แล้วคือในช่วงที่ก่อนหน้าจะเกิดเหตุอ่ะคือแกก็รู้อยู่แล้วแล้วแกโกรธไหมโกรธถึงขนาดที่แบบให้คนไปยิงอัฐพรไหมไม่มีเพราะก่อนหน้านั้นอ่ะช่วงปีใหม่อ่ะแกถูกยิงก่อนหน้าแล้วเขาไม่รู้ว่าส่งสำนวนหรือว่าเขาส่งรายงานไป
เข้าไปที่ภาคหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นแหละแต่ว่าคดีมันไม่คืบไงคดีไม่คืบหน้าใช่แล้วก็นี่ก็มันก็ห่างกันไม่กี่เดือนเองนี่เก๋ก็มาเสร็จรอแก้ไม่เปิดคือต่างฝ่ายต่างก็มีข้อมูลของตัวเองแต่ความจริงนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ตำรวจกำลังแกะรอยล่าดาบอยู่นะคะว่าปมแค้นที่ทำให้มีคนตายถึง6ชีวิตและหนึ่งในนั้นคือลูกตัวเองอ่ะ มันคืออะไรกันแน่แค้นอะไรกันขนาดนั้นแต่ที่บอกว่ากำหนดเส้นตายวันนี้ตามที่บิ๊กโจ๊กบอกยังไม่เจอหนีไปได้ซะก่อน